นับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty งั้นเอางี้เราเบิกตัวเจ้าทุกข์ก่อนเลยไหมงั้นเบิกตัวกระต่ายดวงจันทร์ขอเดินแล้วกันนะตายบนได้ด้วยข้าน้อยขอคารวะท่านเปานี่ท่านตกลงว่าคนเนี้ยใช่คนที่ขโมยบ้านท่านไว้หรือเปล่าตัวอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าสอบสวนเองคนร้ายตัวจริงเนี่ยต้องปรากฏออกมาแน่นี่เซรามูลตกลงเจ้าเป็นคนที่ไหนข้าเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นพ่อแม่เจ้าทำอะไรเรื่องของพ่อแม่ข้ามันเศร้านะพ่อแม่ของข้าโดนพวกที่อยากจะยึดดาวทำลายจนเสียชีวิตโอ้โหเรื่องของเจ้าเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆแต่ข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าโอ้ยพอแล้วเยอะไปแล้วท่านอะเต้เท้าจ๋าเจ้าต้องให้ความยุติธรรมแก่ข้าด้วยนะข้าเนี่ยให้ความยุติธรรมแก่เจ้าอยู่แล้วว่าแต่พ่อแม่เจ้าตายยังไงคืนวันนั้นขณะที่ข้ากำลังนอนหลับอยู่เดี๋ยวท่านได้เท้าเขาว่าเอาคดีเก่าก่อนไหมคดีเก่ายังไปไม่ถึงไหนเลยท่านก็จะเอาคดีใหม่มาเพิ่มอีกแล้วท่านเนี่ยต้องให้ข้าจำจี้ทำใช้ท่านอยู่เรื่อยเลยข้าเบื่อเนี่ยขอโทษครับแม่เอาไปขอบคุณครับอุ้ยตกใจคิ้วนี่องคลักษณ์จันเจ้าพอทำคดีนี้เสร็จแล้วเจ้าเอาคดีของเซรามูลเนี่ยไปทำด้วยนะเข้าใจไหมได้ครับแต่เท้าเพื่อสาวสวยจันเจ้ายอมทำให้ความยุติธรรมอยู่แล้วมีบาดโอ้ตลกจังเลยทำมันดีๆนี่ตกลงเซรามูลเธอเนี่ยเป็นคนขโมยดวงจันทร์ไปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะข้าเองอ่ะยังตามหาดวงจันทร์เลยอ้าวนี่ท่านก็กำลังตามหาดวงจันทร์เหมือนกันเหรอใช่เพราะตั้งแต่ดวงจันทร์หายไปพลังจันทาในตัวข้าก็ลดลงไปอ่ะข้าจัดการใครไม่ได้เลยงั้นก็แสดงว่าคดีพีคคดีงั้นเอางี้เบิกตัวผู้ต้องสงสัยคนต่อไปเบิกตัวผู้ต้องสงสัยคนต่อไปคารวะท่านเปาข้าน้อยเจคอบผู้ท่านเห็นเบลล่าไหมข้าว่านะไอเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันต้องดูแลเบลล่าไม่ได้แน่ๆเลยข้าขอถามอะไรหน่อยนะเจ้าเพ้อเจ้ออะไรอ่ะข้าไม่เพ้อเจอพวกท่านเห็นเบลล่าไหมเบลล่าตัวอะไรอ่ะตัวนี่ท่านกล่าวว่าคนรักของข้าเป็นตัวอย่างนั้นเหรอท่านต้องตายโอ้ทำไงดีปงชุดได้ข้าช่วยหมาโอ้ไม่เป็นไรนะโอ้ยพี่โลทำอะไรอยู่อะแปลงร่างทำไมต้องแปลงร่างอ้าวก็ต้องแปลงเป็นมนุษย์หมาป่านั่นไงประจันเต็มดวงแล้วเขาอะให้คนแปลงเป็นมนุษย์หมาป่านะพี่ไม่ใช่หมาบ้านแปลงเป็นหมาป่าเอ้าไม่ลองไม่รู้มันจอมาแปลงกันแล้วแล้วสรุปมีใครเห็นเบลล่าของข้าไหมเนี่ยอ๋อข้าเห็นนี่เฮ้ยนี่มันคนเราเบลล่ากันแล้วนี่มันเบลล่าร้านนี้อ้าวข้าก็นึกว่าเบลล่านี่ซะอีกคือเจ้าใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเรื่องเบลล่าของเจ้าเนี่ยเดี๋ยวข้าให้จันเจ้าจัดการให้ครับแต่เท้าตกลงมาจ้างท่านเป่าทำไมวะเนี่ยมีอะไรก็โยนมาส่วนเรื่องพระจันทร์เนี่ยเรามาคุยกันก่อนเปิดการสอบสวนคดีอ
าล่ะตกลงว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนเอาดวงจันทร์ไปใช่ไหมจะบ้าเหรอข้าจะเอาไปทำไมล่ะข้าเองเนี่ยก็ตามหาดวงจันทร์อยู่เหมือนกันเจ้าตามหาดวงจันทร์ด้วยใช่ว่าแต่มีใครเห็นดวงจันทร์ไหมก็ไม่มีใครเห็นนะสิเนี่ยข้าจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะว่ามีคนขโมยดวงจันทร์บ้านข้าไปมีหน้าล่ะข้าพยายามจะแปลงร่างเท่าไหร่อ่ะก็แปลงไม่ได้สักทีที่ถ้าไม่มีดวงจันทร์อ่ะข้าคงแปลงร่างไม่ได้แล้วข้าก็จะสู้กับไอ้เอ็ดเวิร์ดไม่ได้แล้วเบลล่าก็จะต้องตกไปเป็นของเอ็ดเวิร์ดไม่ได้การแล้วพวกท่านต้องช่วยข้าตามหานะโอเคเรื่องเบลล่าเนี่ยเดี๋ยวข้าจะช่วยให้แต่ว่าตอนนี้เราหาเรื่องดวงจันทร์ก่อนดีกว่าอ๋อไหนๆข้าก็อยู่ศาลไคฟงแล้วคือข้าขอร้องเรียนอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรก็ไอ้เอ็ดเวิร์ดแวมไพร์ศัตรูหัวใจของข้ามันชอบด่าข้าว่าเป็นหมาวัดอะซึ่งข้าก็ปฏิเสธมันไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ข้าไม่อยากโดนมันด่าแล้วอ่ะข้าต้องช่วยข้านะเรื่องนี้มันง่ายมากเลยจันเจ้าครับโอ้ยครับเปิดแล้วหน่อยเปิดเขาหน่อยทำไงเอาไงดีล่ะทีเนี้ยอ๋อข้านึกออกแล้วแต่เช้าคือเป็นนี้อ๋อขอเที่ยวสิได้รอบเดียวตกลงเอางี้นะเจ้าไม้ใกล้ข้ามีอะไรหรอต่อไปนี้เจ้าไม่ใช่หมาวัดอีกต่อไปเจ้ามีเจ้าของแล้วเจ้าเป็นหมาของข้าเย้ข้าไม่ใช่หมาวัดแล้วข้าเป็นหมามีเจ้าของอ่ะดูดิๆๆพี่บอกข้าเนี่ยไอ้นี่นี่มันโง่จริงๆนั่นสิโง่ขนาดนี้ข้าชักอยากจะเห็นหน้าเบลล่าแล้วว่าชอบมันเข้าไปได้ยังไงใช่ใช่ใช่เอาละจบเรื่องนี้แล้วเบิกตัวผู้ต้องสงสัยคนต่อไปเบิกตัวผู้ต้องสงสัยคนต่อไปข้าน้อยพระราหูตัวจริงเสียงจริงด้วยทุกคนไปหาของมาไหว้ขอพรกันเร็ว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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขาดไปอย่างนึงอ่ะข้ารู้แล้วหัวท่านเปาไงเป็นความคิดที่ดีประหารโอ้ยจะบ้าได้ไงเจ้าตลกอะไรกับข้าเนี่ยอย่ามาสั่งตัดหัวทุกคนเลยเอาไปเก็บเออม่วงงมงายอะไรอยู่ได้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเจ้าลาหูเจ้าเป็นคนขโมยดวงจันทร์ใช่ไหมจะบ้าเหรอข้าไม่ได้เอาไปข้าก็กำลังตามหาดวงจันทร์อยู่เหมือนกันฮะเจ้าหาดวงจันทร์ไปไหมอะก็ปกติแล้วอ่ะข้าต้องอมจันใช่ไหมแต่พอดวงจันมันหายไปข้าก็เลยต้องอมไอ้นี่แทนโอ้ยก็แสดงว่าเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนขโมยดวงจันใช่ไหมนี่จันเจ้าเจ้าจับผู้ต้องสงสัยมาอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าแต่อะไรก็อีกคนมันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ข้าก็เลยกับว่าจะปล่อยมันไปอ่ะงั้นเอางี้ไปเรียกมันมาคุยกับข้าดิเบิกตัวผู้ต้องสงสัยคนสุดท้าย